คณะกรรมการการพลังงานประชุมติดตามความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลด้านพลังงานของไทยคณะกรรมการการพลังงานนำโดยพลเอกสกลสัจจานิชประธานคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการทั้ง3คณะได้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทนที่ได้เชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมาร่วมประชุมโดยมีความเห็นว่าควรกำหนดพื้นที่ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิลซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการด้านการขุดเจาะน้ำมันเพื่อจะพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปและคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP 2015โดยเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยทางคณะกรรมการได้มีแผนที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อศึกษาภาพรวมด้านพลังงานของประเทศไทยซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้านพลังงานต่อไปในอนาคต